ครับก็สวัสดีครับผมบัวขาวชามครับก่อนอื่นครับก็ขออนุญาตขอโทษนะครับทีมสื่อมวลชนนะครับที่มาร่วมแถลงข่าวแล้วก็ทีมงาน RWS นะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับจริงแล้วผมในครั้งนี้ที่ไม่ได้ไปแถลงข่าวก็มาเป็นเวลากระทันหันนะครับครับในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับระหว่างผมกับคิโดะนะครับจริงแล้วผมมีความคิดเกิดขึ้นผมกับคิโดะจริงเคยก็รู้จักกันนะครับก็รู้จักกันพอสมควรเพราะว่าเคยจะปะทะกันตั้งแต่คิกบ็อกซิ่งแถวตอนญี่ปุ่นอยู่แล้วครับที่พ่อเคยได้ต่อยร่วมรายการเดียวกันมาอยู่แล้วครับก็ชุดนั้นก็แต่ว่าพลาดนะครับชวนไปชวนมาก็ไม่ได้ชกกันทีครั้งนี้ก็เป็นไฟที่สำคัญนะครับที่จะได้เจอกันสักทีหนึ่งใน RWS ในครั้งนี้ผมคิดว่าในความคิดของผมคือผมไม่อยากยังไม่อยากจะเจอหน้าครับว่าดูแล้วท่าทางที่เขาสื่อออกมาในความทะเลนหรือว่าในความล้อเลียนในความทะลึงตึงตังผมจริงจังนะครับสำหรับผมจริงจังแล้วก็ผมไม่อยากเจอก่อนชกผมคิดว่าผมอยากจะเจอวันชกแบบจริงจังเลยทีเดียวดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าการเจอก่อนแล้วผมกลัวเหตุการณ์ที่แบบทะลึงตึงตังที่ผมอดใจไม่ไหวอาจจะสอบก่อนหรืออะไรต่างหรือต่อยก่อน ก็ไม่แน่ครับก็อาจจะเป็นภาพที่ผมไม่สบอารมณ์ก็ว่าได้นะครับก็เลยผมไม่อยากจะเจอก่อนผมอยากคือไฟนี้ไฟซีเรียสผมอยากจะจริงจังนะครับสำหรับไฟนี้ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าผมต้องการที่จะสอนมวยเขาสักหน่อยนะครับว่าการที่จะขึ้นบนเวทีนั้นมันไม่ใช่แค่ความคิดตลกเฮฮามากไปนะครับแต่ว่าเราต้องจริงจังกับไฟนี้ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมก็เลยขอโทษทุกคนที่ได้เปลี่ยนเวลากระทันหันยังไงก็คงไฟนี้ผมจริงจังแล้วเจอกันในฟันที่โชคดีกว่าคิดดู